ทุกคนวันนี้แพทจะพาไปทำเมนูจากเรื่องลูก้ากันนะเริ่มจากตรงแป้งสาลีแป้งสโมลิน่าแล้วก็เกลือร่อนให้เรียบร้อยใส่ไข่ลงไปอันนี้เราใช้ไข่ฟองใหญ่แล้วเลยจะใช้แค่2ฟองจากนั้นเติมน้ำมันมะกอกลงไป1ช้อนเอาส้อมตีแล้วเราก็จะค่อยๆโกยแป้งรอบข้างอ่ะเข้ามาอย่างนี้พอแป้งเริ่มอยู่ตัวเราก็นวดมือต่อได้เลยทุกคนตอนนวดก็ควรจะใช้ตัวกดลงไปด้วยนะอย่าใช้แต่แขนเดี๋ยวจะปวดเสร็จแล้วน้องก็จะออกมาเป็นแบบนี้พักน้องไว้30นาทีจากนั้นเอาเข้าเครื่องรีดได้เลยพอน้องได้ความหนาที่ต้องการจากนั้นก็เอาน้องมาตัดเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะทุกคนสวยงามมากจากนั้นเราจะตักน้องไว้สักพักอ่ะทีนี้มาต้มน้ำใส่เกลือแล้วพอน้ำเดือดอ่ะก็หย่อนน้องลงไปได้เลยมาทำซอสกันเถอะเด็ดโหระพาฝรั่งจากนั้นเราจะใช้พายนัทนะดื่มเม็ดสนเทลงไป1กรัมแล้วก็ทุบๆใส่กระเทียม2เม็ดทุบให้เข้ากันต่อด้วยโหระพาฝรั่งบดให้ละเอียดแล้วก็ขูดชีสลงไปได้เลยต่อด้วยน้ำมันมะกอกสูตร extra virgin ตั้งเตาตั้งกระทะเทน้ำมันเทกระเทียมเทเนยเทซอสแล้วก็ตบด้วยเส้นจากนั้นก็ผัดได้เลยทุกคนเสร็จแล้วก็เทลงจานแล้วก็ตบด้วยชีสไปอีกทีไปแม่ไม่เหมือนตรงไหนพูดมาถึงตอนลองชิม